นี่ยจะเป็นแบบตัวที่เพิ่มมูลค่าได้ดีมากทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Seven and มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำส้มตำกึ่งสำเร็จรูปค่ะเดี๋ยวเรามาปอกมะกอกันก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งได้เลยนะครับมาขูดไอ้พวกเม็ดข้างในเนี่ยครับออกให้หมดเลยนะครับพอขูดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแช่น้ำได้เลยครับต่อไปเราจะมาสับมะละกอกันนะครับถ้าใช้เป็นขูดเส้นมันจะช้ำง่ายครับแต่ถ้าเกิดสับเส้นมันจะแบบคงความกรอบอร่อยอยู่นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแช่เส้นมะละกอนะครับเราจะแช่เพื่อให้มันกรอบอยู่ได้นานนะคะเตรียมน้ำแข็งมาก่อนครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมเส้นครับแค่นี้พอนะครับและเคล็ดลับนะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังบอกยี่ห้อไม่ได้ใส่ไปแค่1ฝาพอนะครับแค่นี้นะเสร็จแล้วก็ทำการคนครับวิธีการนี้จะทำให้เส้นมะละกอของเรากรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะกรอบอยู่ได้นานนะคะเรียบร้อยครับแช่ทิ้งไว้10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีเรามาเจอกันครับครบเวลา10นาทีแล้วนะครับนำขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำเลยนะครับนำมาใส่กระชอนตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกให้เราหล่อน้ำลงไปก่อนครับน้ำตาลโทนดนะครับเราจะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบเหลวๆหน่อยๆนะครับไม่เอาเป็นก้อนแข็งนะไฟเราใช้เป็นไฟอ่อนนะครับทีนี้เราก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็รอให้มันเย็นตัวลงเองนะครับแล้วค่อยๆนำไปปรุงครับต้องรอให้เย็นสนิทก่อนนะคะถึงจะเอาไปปรุงได้ค่ะไม่อย่างนั้นจะพาให้เครื่องปรุงอย่างอื่นมันชืดเร็วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำส้มตำกันเลยค่ะแรกเลยนะครับก็คือน้ำตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกครับอันนี้เราแบบคั้นเองแบบเข้มข้นเลยนะน้ำปลาครับใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมะนาวผงนะครับวันนี้เราเปลี่ยนสูตรนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ2แทนเนาะ1ต่อ2ก็คือผงมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปครับใส่ไป4ช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับเราจะใส่ไปแค่2ช้อนโต๊ะนะครับเพราะว่าของเราเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะจะเห็นว่ามีตัวเนื้อมะขามอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวปริมาณว่าใช้อะไรสรุปแล้วแต่ละอย่างใช้กี่ช้อนโต๊ะเนี่ยให้เลื่อนลงไปดูใต้คลิปนะคะแล้วก็น้ำมะนาวผงครับครึ่งช้อนโต๊ะนะเรายังไม่ได้ใส่พริกใส่กระเทียมอะไรไปให้นะเพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปจัดการเองนะครับใช่เพราะว่าในถุงอ่ะเราจะแถมพริกแถมกระเทียมไปให้นะคะแซ่บอันนี้แซ่บจริงถ้าสมมุติว่าเพื่อนทำกินเองนะแค่เนี้ยจบแต่ถ้าเกิดว่าทำขายเนี่ยแอบโรยผงชูรสนิดนึงแล้วกันนะคะนี่นะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงได้เลยครับเราแนะนำให้เพื่อนไปซื้อแก้วอย่างนี้มานะคะเขาเรียกว่าแก้วยีราฟนะคะเราจะใส่เป็นเส้นมะละกอไปข้างล่างนะแล้วก็ตามด้วยแครอทนิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่เป็นถั่วฝักยาวลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะพริกกับกระเทียมนะคะเราจะแยกไปเนาะเอาใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าจะทำเป็นตำลาวหรือตำไทยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตำลาวก็แนะนำว่าให้เพิ่มมะเขือลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำไทยก็ไปเพิ่มถั่วแล้วก็กุ้งแห้งนี่แบบนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยส่วนน้ำยำนะคะเราก็อาจจะใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะคะทำได้2วิธีวิธีแรกคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเหลือพื้นที่ข้างบนเยอะนะก็อาจจะเอาน้ำยำของเราใส่ไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะดูน้อยนะไม่แนะนำว่าให้ใช้อย่างนี้ดีกว่าพอปิดฝาแล้วนะคะเราก็เอาตัวน้ำส้มตำนะคะเอามาวางไว้ข้างบนแบบนี้แล้วก็ไปหาก๊อตเทปใสนะคะมาปิดครอบจากตรงนี้นะคะแล้วก็ครอบข้ามมาตรงนี้เลยมันก็จะทำให้เซตเนี้ยดูอลังการมากๆเลยนะคะเซตเนี้ยจะขาย50บาทยังมีคนซื้อเลยเพราะมันดูน่ากินกับการที่เราเพิ่มแก้วเนี้ยแค่2บาทแต่มูลค่าเปลี่ยนเลยนะคะคือดูดีขึ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าให้ลองทำเซตนี้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสวยๆนะแล้วก็ไปลงไว้ให้ที่ Facebook Fanpage นะเผื่อว่าใครอยากจะเอารูปไปโพสต์ขายก็สามารถเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่ามาคอมเมนต์บอกเราแค่นี้เดียวเพราะว่าขอรูปไปใช้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะสำหรับคนดู Channel เราโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะก็คือว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากับผลไม้ขนาดนี้นะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำยำผลไม้รวมมิตรค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการย่างกะปิกันนะครับแล้วนี่คือกะปิของเราใส่ลงไปบนใบตองเลยนะครับห่อครับแล้วก็บี้ๆนิดนึงนะครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนเสร็จแล้วก็มาปิ้งครับปิ้งให้กะปิสุกเลยนะครับต้องปิ้งกะปิก่อนเพราะว่าจะทำให้กะปิของเรามีกลิ่นหอมและเพิ่มความอร่อยได้มากขึ้นด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อ
ตามด้วยน้ำปลาพอน้ำเริ่มเดือดแล้วทีนี้เราก็นำกะปิที่เราย่างไว้เมื่อกี้มาใส่หม้อได้เลยครับพอกะปิของเราละลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับก็นำน้ำเชื่อมมิตรผลมาเทใส่หม้อที่เราต้มไว้เมื่อกี้ได้เลยครับเสร็จแล้วเราใส่พริกป่นครับกุ้งแห้งตัวใหญ่กุ้งแห้งฝอยหลังจากที่น้ำยำของเราเริ่มเย็นตัวลงแล้วขั้นตอนต่อไปครับให้เราใส่หอมแดงครับพริกจินดาแดงซอยครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราทำการหั่นมะนาวครึ่งลูกพอนะครับบีบลงไปในน้ำยำได้เลยครับคนให้เข้ากันอีกรอบนึงครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่เป็นแก้วแคปซูลอย่างนี้ไปก็กลายเป็นสลัดเขย่าได้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าพอเราเอามาใส่ในแก้วแบบนี้มันจะดูน่ารับประทานมากเลยเราก็จะเอาน้ำยำของเรานะคะมาราดเลยโอ้หน้าม่ำมากเลยค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่ากลิ่นดีมากๆเลยค่ะโอ้โหยั่วน้ำลายสุดๆไปเลยเราแนะนำว่าเพื่อนๆหาไม้แบบนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อหมูสับมาทำเลยอ่ะมันจะไม่อร่อยแบบนี้นะมันต้องใช้เทคนิคนี้นะคะมันหนึบมันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเซตอาหารสไตล์ฝรั่งในแคปซูลแบบนี้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือขนมปังเบอร์เกอร์นะครับเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้นะเดี๋ยวทีนี้เรามาหั่นหมูกันครับแค่หั่นให้ชิ้นเล็กลงหน่อยนะครับหั่นหอมใหญ่ครับหั่นแอปเปิ้ลครับหลังจากที่เราหั่นแอปเปิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำแอปเปิ้ลที่เราหั่นครับมาแช่ในน้ำเกลือนะครับให้เรานำผัก 3-4 นะครับมาใส่ในภาชนะครับตามด้วยแอปเปิ้ลที่แช่น้ำเกลือนะครับให้เรามากรองน้ำออกนะครับแล้วก็ใส่ภาชนะได้เลยครับเสร็จแล้วใส่น้ำสลัดครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับนี่คือตัวหมูที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็ปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีรสสัมผัสของหมูเนาะหลังจากเราพักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่หมูสับตามครับทั้ง2ชนิดเลยนะครับพริกไทยป่นกับพริกไทยโขลกนะครับเกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วให้เราใส่หอมใหญ่ครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอ็มแรปแรปไว้ครับแล้วก็นำไปเข้าผักไปในตู้เย็นได้เลยครับจากขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดเฟรนช์ฟรายกันเลยนะครับเคล็ดลับในการทอดเฟรนช์ฟรายนะครับว่าจะทอดยังไงให้กรอบนะครับก็คือเราต้องทอด2ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับเราจะทอดด้วยไฟกลางแต่ทางอ่อนเนาะไม่ต้องไปเขี่ยเขาบ่อยนะครับให้เขาแบบลอยขึ้นมาเองนะแค่คอยพลิกกลับด้านไม่ให้มันติดกันแค่นั้นก็พอครับเกลี่ยมาแค่นี้พอนะครับอย่าเพิ่งให้เขาเปลี่ยนสีมากนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนสีมากรอบต่อไปที่เราไปทอดตัวเขาจะสีคล้ำและไม่น่าทานเลยนะครับเอาประมาณนี้พอนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ในตะแกรงไว้ก่อนครับทีนี้เราก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนครับแล้วก็รอให้ตัวเฟรนช์ฟรายรอบนี้เย็นตัวลงก่อนนะครับเฟรนช์ฟรายของเราเย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทอดรอบที่2กันเลยนะครับใช้ไฟกลางทอดนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าเกิดไฟแรงมันจะไหม้ก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณสัก5นาทีได้นะครับทีนี้ตัวเฟรนช์ไฟของเราเริ่มแข็งแล้วนะครับสีก็เริ่มเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดหอมใหญ่ที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะครับใส่เนยลงไปครับตามด้วยหอมใหญ่ครับผัดให้หอมเลยนะครับและนี่คือตัวหมูสับที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรานำหอมที่เราไปผัดกับเนยเมื่อกี้เอามาใส่ได้เลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแตงกะโพดนะครับตามด้วยเกล็ดขนมปังครับเราหยิบหมูขึ้นมาครับหยิบมาประมาณนี้นะครับก้อนหนึ่งประมาณ25กรัมนะครับบี้ให้มันเบนๆหน่อยเนาะสำหรับวิธีการคิวเบอร์เกอร์ของเรานะครับก็คือให้เราใส่เนยลงไปครับใช้ไฟกลางนะครับพอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตัวเบอร์เกอร์ของเราลงไปครับและนี่คือขนมปังเบอร์เกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับเราซื้อมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ผ่ามาให้นะครับให้เราทำการผ่าครับผ่าให้ขาดไปเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับให้มีเนยติดอยู่นิดหน่อยนะครับเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาประกอบร่างกันแล้วนะคะเราจะเอาตัวขนมปังเบอร์เกอร์ที่เราได้กริลไว้แล้วเอามาทาด้วยซอสนะคะมาทาลงบนขนมปังนะคะแล้วเราก็จะเอาผักมาใส่นะคะแล้วเราก็จะเอาแพตตี้หรือว่าไส้เบอร์เกอร์นะคะมาใส่ไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทำเป็นแบบเบอร์เกอร์หมูธรรมดาก็คือเอาตัวขนมปังด้านบนเนี่ยมาปิดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวชีสนะคะ1แผ่นเนี่ยเพื่อนๆจะหั่นเป็น4หรือหั่นเป็น6ชิ้นก็ได้นะคะ
และนี่ก็จะเป็นลักษณะของชุดอาหารแคปซูลนะคะใส่สลัดแค่สัก2ช้อนก็พอนะคะทีนี้ก็มาใส่ผักอีกชั้นนึงนะคะเราแนะนำว่าเพื่อนหาไม้แบบนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันนี้เราใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์6แบบผอมนะคะจริงๆมันคือไม้หมูสเต๊ะนี่ก็จะใส่ลงไปทั้ง2อันเลยนะคะถามว่าทำไมถึงจะต้องเสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพราะว่าพอมันไปอยู่ในแก้วแล้วอะแก้วมันมีลักษณะแบบค่อนข้างจะแบบพอดีมากๆเลยนะคะอาจจะทำให้ดึงตัวเบอร์เกอร์ขึ้นมายากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไม้แบบนี้นะคะเราก็จะดึงตรงไม้เนี่ยขึ้นมาได้เลยเนาะนี่นะคะเราก็ใส่ไปแบบนี้พอใส่ตัวเบอร์เกอร์ไปเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะมาใส่เฟรนช์ฟรายค่ะจะได้เป็นการปิดไม้ข้างบนด้วยนะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเบอร์เกอร์แคปซูลของเรานะคะคือสูตรนี้เหมาะมากเลยที่เพื่อนๆจะเอาไปทำขายเพราะว่าไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป๊ะมากๆแล้วเนาะยำมาม่าเขย่าค่ะอันดับแรกให้เราใส่กระเทียมครับพริกจินดาแดงครับกระเทียมดองผักชีผงชูรสผงมะนาวน้ำเปล่าน้ำปลาครับซอสพริกน้ำเชื่อมสำเร็จรูปมิตรผลนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการปั่นได้เลยครับสีสันน่าทานมากเลยครับจัดจ้านมากเลยเคล็ดลับของสูตรเรานะคะก็คือว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำเปล่าในการที่เอามาใช้ในการปรุงยำนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นน้ำซุปเข้มข้นค่ะต่อไปเราจะมารวนหมูกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราใส่น้ำซุปลงไปครับตามด้วยหมูสับของเรานะครับแล้วก็รวนหมูได้เลยครับก่อนที่เราจะนำลูกชิ้นและหมูยอไปใช้งานนะครับให้เราทำการนำมาแช่ด้วยน้ำเปล่าผสมกับน้ำเชื่อมมิตรผลนะครับที่เราต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าตัวของน้ำเชื่อมนะคะมันจะช่วยไปเคลือบผิวของลูกชิ้นแล้วก็หมูยอนะคะทำให้มันจะไม่เหี่ยวนะหลังจากที่เราลวกแล้วนะคะหรือว่าเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยรวมถึงเวลาที่เพื่อนๆเอาไปวางขายนะคะถ้าเกิดว่าขายอยู่ตามตลาดนัดอะไรเงี้ยเนาะมันจะช่วยทำให้แมลงวันไม่มาตอมลูกชิ้นหรือว่าหมูยอของเรานะคะก็จะทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคให้เราทำการแช่ไว้นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราส่งขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำไปใช้งานได้เลยครับต่อไปเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันนะครับแต่ว่าวิธีการลวกนั้นเราจะไม่ลวกให้สุกเต็มที่ 100% นะครับเราจะลวกแค่ 80% พอเราลวกเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยเอามาน็อกไว้ในน้ำเย็นนะคะแต่ว่าเพื่อนจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีเหมือนกับน้ำมันลอยอยู่เนาะอันนี้คือเราจะใส่น้ำมันพืชไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปช่วยเคลือบเส้นไว้ไม่ให้เส้นเนี่ยมันอืดนะคะแล้วก็ไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องเอาน้ำมันมันลอยไว้อย่างงี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปคลุกน้ำมันก็ได้ใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปคลุกน้ำมันเลยมันจะต้องใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันมันก็จะทำให้เลี่ยนนั่นเองค่ะทีนี้ก็นำขึ้นมาส่งให้เสด็จน้ำแล้วก็พักไว้ก่อนได้เลยครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจัดใส่กล่องกันนะคะจะแนะนำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายแบบตามตลาดนัดใส่อย่างนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนจะทำแบบเป็นมาม่าเขย่าต้องการทำขายแบบทางออนไลน์แนะนำว่าให้เพื่อนๆไปหาถุงเล็กๆประมาณนี้นะคะเอามาใส่เส้นมาม่าเอาเส้นมาม่ามาใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะแค่พับมันก็ได้นะแล้วก็เอาวางใส่ลงไปอย่างนี้นะคะการที่เราใส่เส้นมาม่าไปแบบนี้มันจะช่วยทำให้เส้นมันไม่แห้งไม่อืดนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวเส้นมาม่าจะไม่ได้สัมผัดกับผักโดยตรงมันก็จะเก็บไว้ได้นานกว่าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะคะว่าจะทำแบบไหนเนาะเราก็จะเอาน้ำยำนะคะใส่ในถ้วยแบบนี้อันนี้เป็นถ้วย3ออนเนาะก็เอาวางแบบนี้ไว้เลยนะคะเวลาใครอยากทานก็แค่ราดใส่ลงไปเขย่าๆก็ทานได้เลยละค่ะในถ้วยตัวอย่างนะคะก็แนะนำให้เพื่อนๆทำไว้พูนๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเรียกลูกค้าได้ดีมากๆเลยละค่ะ